นะครับวันนี้เราก็เล่นตัว Red Dead Redemption ออนไลน์ได้เลเวลประมาณหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เหยื่อสำหรับตกปลาขนาดกลางในแม่น้ำกับบึงมาแล้วนะครับผมก็จะมาตกแซลมอนนะครับก็แซลมอนอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับแคมเบอร์แลนด์เฟลนะครับเหยื่อที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับด้านล่างนะครับด้านล่างฟอร์ริเวอร์เห็นไหมครับที่ตกปลาก็ง่ายๆครับกด L 2แล้วก็เล็งกด R 1 R 2ค้างไว้แล้วก็ปล่อยเวียงคันเบ็ดไปนะครับแล้วก็กด L 2ค้างไว้แล้วก็เลื่อนอนาล็อกฝั่ง R นะครับค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนรอจนปลาติดเหยื่อรอจนปลาฮุบเหยื่อนะครับอันนี้ผมตกมาสักพักหนึ่งแล้วปลาน่าจะหมดแล้วนะครับในโซนนี้เดี๋ยวผมย้ายโลเคชั่นสักครู่ฮัลโหลน้ำที่เป็นฟองตรงนั้นก็คือตรงที่ปลาจะอยู่นะครับThank you.
แถวนี้ผมเคยตกได้สูงสุด21ตัวในเพลสี่นะครับอันนี้ในเดลิเดมชั่นในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ใช้จอยเพลสี่เพราะฉะนั้นผมจะบอกการกดเป็นจอยเพลสี่นะครับต้องใจเย็นกับมันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่ากลับไปที่เดิมดีกว่าเอ๊ะแปลกๆการว่ายน้ำก็เพิ่มสเตมินานะครับตกปลาก็เพิ่มเลือดนะครับก็มีปลานะครับได้แล้วกด R2 ค้างไว้ถ้าปลาดิ้นนะครับ
อย่าเพิ่งไปดึงลอกเราหมุนอนาล็อก R แล้วก็โยก L โยกอนาล็อก L ขึ้นลงขึ้นลงไปพร้อมกันนะครับพอปลาดิ้นก็หยุดได้แล้วครับซ็อกกี้แซลมอนนะครับก็ง่ายๆอะครับแล้วเดี๋ยวเราได้อีกสัก 4-5 ตัวแล้วก็ลองเอาไปขายดูนะครับว่าได้กี่เหรียญเป็นการเพิ่มเลือดเราได้อย่างดีครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยเพราะว่าปลาทุกตัวที่ได้มาจะเป็นเพอร์เฟกต์หมดนะครับดีกว่าเราไปคว้างระเบิดถ้าเราคว้างระเบิดเนี่ยปลามันจะเป็นพัวเป็นแบบแย่หมดนะครับถ้าดึงลอกขณะที่ปลาดิ้นนะครับปลามันจะหลุดนะครับยังไงต้องกด L2 R2 ค้างไว้นะครับมันจะเกร็งๆมือหน่อยเนี่ยครับเลเวล8แล้วครับหัวใจเหยื่อนี้ซื้อในแคตตาล็อกได้นะครับ2เหรียญ30เซนมั้งแต่ต้องเลเวล30ก่อนนะครับ
อ้าวเกินเก็บไม่ได้โอ้โหช้ำใจโอเคโยนก็โยนครับเก็บเบ็ดผมจะไม่ไปขายที่วาเลนไทน์นะครับว่าไปวาเลนไทน์นี่เป้านิ่งชัดๆเลยเดี๋ยวผมว่ายน้ำให้ดูหน่อยถ้าว่ายน้ำเนี่ยสตามิน่ามันจะเพิ่มเดี๋ยวว่ายให้ดูเนี่ยเห็นไหมเพิ่มละ20แต่ว่ายก็ดูสเตมิน่าด้วยนะครับเดี๋ยวสเตมิน่าหมดแล้วพอสเตมิน่าหมดเนี่ยมันจะไปลดหัวใจแทนแล้วทีนี้เราจะตายเอานะครับ ก็ระวังด้วยมาร์คจุดนี้ไว้เลยนะครับจำไว้เอาไว้หาตังค์จากแซลมอนครับเงินดีมากเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าผมได้กี่ตัว10ตัวแต่ว่าเลเวลเทรดเดอร์ผมยังไม่เยอะนะครับถ้ายิ่งเลเวลเทรดเดอร์เยอะมันจะยิ่งเก็บของได้เยอะครับสตรอเบอรี่เดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าคนจีนชักเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับอ้าวแย่ละโอเคดีขึ้นแล้วเล่นโปกันด้วยผมรำคาญมากเลยครับไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไรเล่นตามเกมก็สนุกดีอยู่แล้วอยากได้เงินเร็วก็เติมเงินก็ได้นะครับใช้โกก็แค่นั้นเองไม่เห็นต้องมาแกล้งคนอื่นเลยใครอยากเล่นกับผมก็แอดเฟนมาได้นะครับตอนนี้ผมเลเวล30ในPC แต่ถ้าใน PS4 เนี่ยผมเลเวล60กว่าแล้วผมก็มาตอนนี้ PS4 ผมไม่อยู่แล้วผมก็เลยมาเล่นใน PC นะครับก็มาเจอกันได้ก็ยังไงทักทายกันในYouTube ได้นะครับเกมมันเก่าแล้วแต่ก็ดีอ่ะผมบอกเลยว่าเกมนี้สุดๆแล้วครับเล่น2ปีแล้วผมกลับมาเล่นใหม่มันก็ไม่เบื่อนะครับมันเป็นอะไรที่ฟินมากๆเลยยิงนกตกปลาขายของมาดูที่สตรอเบอรี่เราขายได้เท่าไหร่โอ้10ตัวได้25เลยอ่ะสตรอเบอรี่แพงกว่านะครับสตรอเบอรี่แพงกว่าโอ้อย่างเยอะโอเควันนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวไว้มีอะไรแปลกๆมาบอกกันอีกนะครับก็ผมได้จดหมายของจดหมายมาเยอะอยู่นะครับก็เดี๋ยวไล่ดูว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างถ้าเป็นกิจกรรมที่ทำแล้วสนุกเดี๋ยวผมทำนะครับแต่ถ้าไม่เวิร์กเนี่ยผมคงไม่เอาด้วยอ
เพราะว่าไปไล่ยิงกันนี่เคยไปแล้วเลเวลเรายังต่ำอยู่สู้เขาไม่ได้ด้วยแล้วก็มันเล่นโปกันอ่ะมันก็ไม่สนุกอ่ะครับโอเคเดี๋ยวกลับแคมป์วันนี้เท่านี้ครับ